วัสดีครับอาจารย์เฉลิมครสวััสดีครับบมอเกสวัสสวัดสีดีครครัับบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการมันนี่ท็อกรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านโดยตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งกึ่งวิชาชีพกึ่งสังคมเนี่ยครับท่านเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับแต่ในตําแหน่งสายงานบริหารท่านเป็นทั้งประธานกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเกษมราษฎร์โรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์ทั้งหมดนะครับนายแพทย์เฉลิมหานพานิชแต่ก็สวัสดีอาจารย์เฉลิมอีกทีนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆอาจารย์เฉลิมนี่รุ่นเดียวกับผมนะครับแต่ท่านอาจจะดูอาวุโสกว่าผมเยอะหน่อยเออไม่ใช่ผมอาจจะดูอาวุโสก็แปลว่าแก่จริงรุ่นเดียวกันเลยนะครับรุ่นเดียวกันนะครับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่น่าจับตามากนะครับมีโควิดมาเนี่ยนะครับกำไรไม่ลดเลยนะฮะเก่งมากนะครับตลอดทุกๆควอเตอร์ไม่ได้ลดเลยทั้งที่มีโควิดเกิดขึ้นนะครับเป็นเครือโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีครบสาขามีครบอะไรทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะรบกวนมอเคซึ่งออนเน้นมอเคแนะนำตัวนิดก่อนก็ได้ครับท่านผู้ชมครับผมสุภศักดิ์หล่อธนวณิชนะครับและป๊อปครับเชิญครับสวัสดีครับผมพินพิสิทธิ์ตั้งทำรงโลดครับแล้วก็คุณป๊อปพินพิสิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะมาช่วยเราคุยกันเรื่องโรงพยาบาลเอกชนทุกครั้งเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเรื่องโรงพยาบาลเอกชนนะครับเดี๋ยวรบกวนมอเคสรุปธุรกิจของ BCH เครือเกษมราษฎร์สั้นๆนิดนึงนะครับครับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับเป็นเครือโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งมีเครือข่ายประกันสังคมนะครับเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั้งหมด15แห่งแล้วก็มีโพลีคลินิก1แห่งนะครับถ้าแบ่งเป็นสัดส่วนแล้วนะครับมี9แห่งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอีก5แห่งอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็อีก1แห่งนะครับอยู่ในประเทศลาวนะครับซึ่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับมีแบรนด์ครอบคลุมครบทั้ง4เซกเมนต์เลยนะครับตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบนนะครับผมเครือเกษมราษฎร์เนี่ยชื่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือบางกอกเชนฮอสพิทอลนะครับชื่อเป็นทางการก็จะเป็นบางกอกเชนฮอสพิทอลแต่คนไทยจะรู้จักกันในนามของเครือเกษมราษฎร์จริงๆก็มีโรงพยาบาลระดับ AA บวกก็คือ World Medical Hospital ที่แจ้งวัฒนะอยู่ด้วยครับอาจารย์ครับอาจารย์เฉลิมครับ2563เนี่ยมันทำไมเรากำไรไม่ลดเลยฮะทั้งที่โควิดมาเนี่ยสะดุ้งกันหมดในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลครับจริงๆแล้วตัวที่ลดเนี่ยในปี63นะครับในวิกฤตนั้นก็คือผู้ป่วยที่ OPD ที่จ่ายเงินเองและผู้ป่วย IPD ซึ่งคิดว่าสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรืออะไรก็ว่าไปแต่ในวิกฤตเนี่ยทางกลุ่ม BCS มองว่ายังมีโอกาสอยู่เช่นว่าในการสกรีนนิ่งโควิดนะครับแล้วตรวจรักษาเรื่องของโควิดนะครับต้องเรียนเลยว่าในปี63เนี่ยรายได้ส่วนนี้เนี่ยมาชดเชยเราค่อนข้างเยอะนะครับเราตรวจไปในปี63ทั้งหมดตั้งแต่เมษายนมาเนี่ยนะครับประกาศฉุกเฉินเนี่ยมันตั้งแต่วันที่2มีนาแล้วตรวจไปประมาณ 250,000 รายนะครับถือว่าสกรีนนิ่งโควิดก่อนตุลาคมเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อ transaction นะครับพร้อมกับเปิดศูนย์รับส่งต่อในเรื่องของโควิดเราช่วยดูแลโควิดในกรุงเทพมหานครค่อนข้างเยอะนะครับพอมาควอเตอร์3เนี่ยเราเริ่มตกลงกับทางฝ่ายสคบว่าควรจะมี alternative state quarantine ปัจจุบันนี้เรามีโรงแรมอยู่ในพอร์ตของเราที่คู่กับเราใน20โรงนะครับมีห้องอยู่ประมาณ 2,800 ห้องตัวนี้เนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลจะได้ต่อ1รายถ้า14วันจะได้ 15,000 บาทเราดูคนไปประมาณสักใกล้ๆ 6-7,000 คนแล้วนะครับเยอะมากนะครับโอ้และทุกครั้งที่ป่วยเข้ามาเนี่ยเราจะซิลอัพผู้ป่วยเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลพบว่า 95% เนี่ยนะครับเป็นชาวต่างชาติซึ่งมีโควิดซึ่งเราก็เตรียมไว้แล้วครับมีโควิดอินชูรัน 100,000 เหรียญนะครับมีหลายคนเนี่ยนะครับที่ป่วยเป็นโควิดโพสติฟอย่างเรามีชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับไม่เสียชีวิตเป็น B1 นะครับเป็นโควิดของอังกฤษที่กลายพันธุ์นะครับเราก็ดูแลรักษาคนนั้นเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเกือบ3ล้านบาทโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับ
พวกนั้นเนี่ยที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีห้องความดันลบซึ่งเราเตรียมพร้อมเราเชื่อว่าโอกาสในธุรกิจเนี่ยนะครับอินฟราสตรัคเจอร์ต้องพร้อมไม่ใช่แล้วต้องดูให้ออกว่าเราแยกโรงพยาบาลท่านเนี่ยคนไข้ในคนไข้นอกลูกค้าทั่วไปเนี่ยก็จะตกโดยธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้เป็นประเด็นพอควอเตอร์3เดือนตุลาคมเราก็ไปพุชออลเทอร์เนทีฟฮอสปิตอลควอรันทีนนะครับเพราะนั้นจะมีผู้ลูกค้าต่างชาติที่มี requirement ในสับ specialty จริงๆที่จะเดินทางเข้ามาแล้วต้องการมาหาเราเนี่ยนะครับพร้อมกับญาติได้3คนสามารถไม่ต้องนอนโรงแรมเข้าโรงพยาบาลเลยโดยการสวอป3ครั้งในโรงพยาบาลเนี่ยสวอปไอในโรงแรมสวอป2ครั้งโพสติฟมาที่โรงพยาบาลพอเสร็จแล้วก็จบกันไปหายก็จบกันไปนะครับเขาจะไปไหนก็ไปแต่ในโรงพยาบาลเนี่ยสวอป3ครั้งพอครั้งที่1 negative วัน day 5เนี่ย negative รักษาเลยครับไม่ต้องรอรักษาคือให้บริการรักษาโรคที่เข้ามาเลยบวกกับสปะบวกกับญาติอีก3คนซึ่งญาติจะต้องนอนในห้องเดียวซึ่งจะเสียค่าญาติแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก 40,000 50,000 บาทต่อคนใน14วันอันนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยนอกจากกลุ่มที่เรารับเข้ามานะครับเราได้พบอันหนึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มเขมรในเขมรเนี่ยนะครับกับทางจีนเนี่ยเราวางไว้คนละโรงพยาบาลปัจจุบันนะเรามีที่รับสิ่งพวกนี้เนี่ยมีที่ World Medical เนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ Middle East นะครับกับคนไข้ฝรั่งที่เข้ามาจาก ASQ ส่วนเกษมราชรามคำแหงจะรับ Majority เป็นกัมพูชาคือเป็นเขมรนะครับและก็ที่ประชาชื่นจะรับ2สัญชาติคือเขมรและมิดเดิลอีสต์ส่วนที่เกษมราชอินเตอร์ที่บางใหญ่จะเป็นพวกคนจีนนะครับเพราะคนจีนก็อยากเข้ามาเยอะก็มีควอรันทีนที่นั่นจะมีพวกดาราของจีนก็จะนอนอยู่นะเขาไม่รู้หรอกว่าโรงพยาบาลตั้งอยู่ไหนในกรุงเทพนะครับเพียงรูปในการทำดำเนินเอกสารมีความสำคัญมากถ้าจะเข้า ASQ คุณจองได้มีโควิดอินชัวรันคุณมีฟิตฟอร์ไฟก็ว่ากันไปแต่ถ้าในโรงพยาบาลต้องส่งอินควายรี่มาแล้วเราออก COE ผ่านกรมสนับสนุนบริการและไปสแตมป์วีซ่าที่กระทรวงต่างประเทศเราไปปิกอัพจากสุวรรณภูมิเลยครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวนอกจากนี้ยังมีเรื่องของโควิดที่เราต้องดูแลรักษาเราทำเป็น3เซ็นเตอร์นะครับมีเตียงดูแลโควิดอยู่ประมาณ100เตียงซึ่งแยกพาร์ทกับคนไข้ปกตินะครับนะแม้กระทั่งใน second wave อย่างเงี้ยนะครับเราได้ดูแลคนไข้โควิดไปเกือบ400คนนะครับคนไข้โควิดคือคนที่ป่วยเป็นโควิด positive โควิด positive ครับครับเราดีไซน์ห้องความดันลบห้องความดันลบเนี่ยถ้าท่านเข้าไปถ้าเป็นโควิดเนี่ยเราตกลงราคากลางกับรัฐบาลคือ 5,000 บาทต่อคืนนะครับมันมีโฟลว์ของมันอยู่อันนี้ผมต้องเรียนว่าวิกฤตในโอกาสแล้วเราเลยอาจจะฉวยโอกาสนิดนึงว่าในขณะนี้เนี่ยลูกค้าต่างประเทศเนี่ยจะต้องเข้าด้วยแท็กนี้เราถือโอกาสสร้างแบรนด์ของเราให้กับคนกัมพูชาให้กับคนที่จะต้องบินเข้ามาที่เราสามารถดึงได้เขาจะรู้จักเรามากขึ้นนะครับอย่างพวกอาหรับเนี่ยแอคเซปต์ไปที่เกษมราชรามแผงเขาบอกว่าคำว่ากาเซมหรือกเกษมเนี่ยเป็นภาษาอาหรับนะครับแปลว่าอะไรครับอาจารย์ไม่ผมไม่รู้ก็บอกเฮ้ยเนี่ยกาเซมน่าจะมีความหมายดีเขาถึงชอบนะครับทีนี้ก็เรียนเลยว่าในปี63เนี่ยนอกจากพาร์ทหารายได้เสริมรายได้หดแล้วเราทำเข้าเป้าประเด็นที่2คือเรื่องของรีนโปรเซสคำว่ารีนโปรเซสคืออะไรสิ่งที่จะเอฟเฟกต์กับเรามากๆเลยนะครับถ้าเราเห็นผู้ประกอบการว่าเฮ้ยยอดขายมันลดตัวลงหรือคนไข้ไม่เข้ามันขึ้นอยู่กับตลาดบังเอิญกลุ่มเราคุมทุกตลาดข้อดีประกันสังคมมันช่วยเราอยู่แล้วจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่แล้วมันปรับราคาแต่เขาลูกค้าต่างชาติเนี่ยนะครับตลาดอาหรับหรือตลาดอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราเปิดได้เนี่ยก็จะย้อนกลับมาหาเราเยอะนะครับในอนาคตเขา accept โดย embassy ค้ำประกันรายรับให้กับโรงพยาบาลครับเพราะนั้นเราก็เท่ากับมีศูนย์ที่รองรับด้วยพวก embassy จาก Middle East เนี่ยขึ้นมาเยอะมันก็เป็นโอกาสในอนาคตว่าเราจะเปิดศูนย์ที่เขาต้องการลึกๆไว้ที่นั่นด้วยนะครับก็ต้องเรียนเพราะนั้น
ในปี63รีโปรเซสค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลถ้าใครเป็นผู้บริหารจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายหลักในโรงพยาบาลมีสตาฟคอร์สกับด็อกเตอร์ฟรีคอร์สก็คือด็อกเตอร์คอร์สนั่นเองสองพาร์ทนี้เนี่ยมันตกเข้าไป 40% แล้วส่วนคอร์สออฟกู๊ดโซมันตรงไปตรงมาคนมาเยอะมาขายเยอะต้นทุนก็สูงนะครับมันจะมีต้นทุนแลบโควิดอะไรมันก็แปรผันในด้านการเงินสองตัวนี้ท่านจะเห็นว่าถ้าเราไม่ทำรีนโปรเซสในตารางแพทย์นะครับเช่นมีออร์โธปีดิกมีหมอกระดูกนั่งอยู่5คนเคยเซตตารางเวรปกติแต่มีคนไข้มา4คนมันจะเซตทำไมไป5คลินิกเพราะฉะนั้นโอเคคงได้ยินว่าคุณหมอพาร์ทไทม์เนี่ยทางโรงพยาบาลเอกชนเขาออฟเวรเกือบหมดนะครับเขาออฟเวรเกือบหมดเพราะแล้วคุณหมอเขาวิลลิ่งที่จะออฟด้วยนะเขาบอกอาจารย์ให้ผมมานั่งทำไมจริงครับไม่มีคนไข้อ่ะคนอันนี้นะครับส่วนหมอเนี่ยบางคนเนี่ยเทคเวกชันเลฟลีฟเนี่ยถ้าทรานแซคชันมันเพียงพอเนี่ยเราให้อนุญาตเขาพักผ่อนเลยนะครับเพราะการเซฟเรื่องด็อกเตอร์ฟรีคอร์สกับเรเบอร์คอร์สส่วนเรเบอร์คอร์สนี่คือการจัดตารางลายเส้นตาม productivity เช่นว่าวอร์ดนี้มีคนไข้อยู่20คนมันเหลือ5คนเราจะไปจัดฟูลทีมอย่างนั้นจริงหรือควรจะยุบวอร์ดหรือไม่อันนี้คือประเด็นเรื่องเพราะสองส่วนนี้มันกินไกลประมาณ 40% ของต้นทุนครับอันนี้ก็ต้องเรียนภาพหยาบๆให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำรีนด้วยแล้วหารายรับมาเติมเพราะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับเรายอดขายเราไม่ได้ลดลงจากปี62นะครับอาจโตขึ้นมา20กว่าล้านมาปิดที่ 9,000 กว่าล้านนะฮะ 9,000 ต้นๆแต่ตัวกำไรเราโตมาเกือบร้อยล้านอันนี้ต้องเป็นประเด็นเลยนะครับอันนี้ก็เรียนให้อาจารย์รับทราบว่าวิกฤตก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าเรากล้าไหมที่จะปรับตัวเราเองให้ไวนะครับข้อดีของเราคือเราไวแล้วก็โชคดีที่พวกคณะผู้บริหารของเราเนี่ยนะครับเมื่อตกลงกันแล้วทำได้ความรวดเร็วนะครับเพราะนั้นเราผลออกมาคือการสกรีนนิ่งโควิดเราอาจจะเป็นเจ้าใหญ่มีคนตั้งคำถามกับผมแล้วเจ้าอื่นเขาไม่ตรวจเราผมไม่ทราบแต่เราว่าตรวจมากกว่าชาวบ้านเขาเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนได้เลยนะครับอาจารย์เฉลิมครับแล้วปัจจุบันเนี่ยณวันนี้เนี่ยกลับสู่สภาวะปกติได้ยังครับหรือใกล้เคียงไม่ปกติไม่ปกติฮะยังนะครับไม่ปกติเนื่องจากมันอยู่ในของ second wave นะครับครับในมกราคมพานี่ระบาดหนักในปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมยอดใกล้ๆจากก่อนฉลองปีใหม่เราเตรียมฉลองกันแล้วเนาะจะจัดงานแล้วนะครับมันมาเลยใช่ไหมครับจาก 3,000 กว่าคนตอนนี้ 28,000 กว่าคนครับอาจจะเกิดจากนำเข้าหรืออะไรเราไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้ใน first quarter เนี่ยมันเป็น second wave เต็มๆแล้ววันนี้ยังไม่ได้ขาดหายไปนะครับไม่ว่าเป็นที่สมุทรสาครไปเป็นกทมเองตลาดบางแคก็ระเบิดเถิงแล้วนะครับก็เพราะนั้นในเรื่องของโควิดสกรีนิ่งนะครับเราได้มีความสัมพันธ์แล้วได้ร่วมตรวจตลาดของกทม480ตลาดผมต้องเรียนเลยว่าในควอเตอร์1เนี่ยเราตรวจโควิดสกรีนิ่งนะครับอาจจะมากกว่า 100,000 รายใน3เดือนนะครับหรือซึ่งภารกิจเราก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะอีก2วันก็หมดแล้วดูแล้วอาจจะทะลุแสนกว่าขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนส่วนการดูแลผู้ป่วยนะครับเหมือนเดิมครับเพราะกายภาพห้องการดันลดบารมีเราช่วยเหลือเพื่อให้สังคมมันพ้นภัยไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นได้รายได้เสริมโดยอัตโนมัตินะครับส่วนคนไข้เงินสดทั่วไปกับคนไข้ในเริ่มทยอยกลับมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึง 100% นะครับแต่จะมีตัวช่วยอีกตัวนึงคือฐานของผู้ป่วยประกันสังคมซึ่งยังใช้ราคาใหม่เป็นปีที่2เมื่อเรามีขยายการขยายสาขาเนี่ยเราพบว่าเอ็นเราปีนี้ทะลุ 900,000 แน่นอนนะครับทะลุ 900,000 แน่นอนนะครับแล้วก็เคสที่ไม่ยอมผ่าตัดเคสผู้ป่วยที่ DRG มากกว่า2ที่ไม่ยอมผ่าตัดในเดือนในปี63ทยอยกลับมาผ่าตัดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นผลพวงก็คือรายได้ของประกันสังคมต่อหัวจะสูงขึ้นครับในปีนี้ในปี64นะครับอันนั้นคือภาพรวมส่วนชาวต่างชาติอย่างที่
น้องถามกันไว้เนี่ยนะครับก็คือขณะนี้เนี่ยเราอาจจะโชคดีที่จะได้ประเทศทางซาอุดีอาระเบียที่จะส่งคนไข้เข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วน Middle East ภาพเดิมเนี่ยขณะนี้เราพบว่าคนไข้ต่างชาติเนี่ยทยอยเข้ามาเกือบทุกสัปดาห์นะครับโดยส่ง EOE มาเราขอและก็เป็น Alternative Hospital Quarantine จำนวนวอร์ดของชาว Middle East ที่อยู่ใน World Medical นะครับมากขึ้นนะเชิงประจักษ์ชัดเจนนะครับซึ่งในปีนี้เราคิดว่า World Medical อาจจะเป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่โชคดีที่จะได้คนไข้ยอดขายที่นี่อาจจะสูงผิดธรรมชาตินิดหนึ่งจากการที่ส่งคนไข้พวกนี้เข้ามาเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับจังหวะนิดนึงครับอาจารย์ครับส่วนที่อาจารย์พูดถึงตัวซาอุและ UAE ที่ผ่านมามีประเด็นก็คือเรื่องของเดิมทีเนี่ยรัฐบาลเขาซับซิดี้ค่ารักษาพยาบาลให้เพราะว่าประเทศเขาเนี่ยรายได้ค่อนข้างดีถูกไหมครับอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีช่วงราคาน้ำมันลงเยอะๆเขาก็เลยหยุดใช่ไหมครับแต่ว่าของเราเนี่ยสามารถดึงไปได้กลุ่มนึงเพื่อที่จะรักษาโรคพวกเบาหวานเรื้อรังอะไรเงี้ยฮะอยากทราบอาจารย์ที่เรื่องดิวที่อาจารย์สามารถที่จะติดต่ออะไรเจรจาได้นะครับมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องเดิมยังไงฮะอย่างนี้นะครับครับปกติการที่สถานทูตใน Middle East เนี่ยนะครับจะออกใบเขาเรียกใบรับประกันค่าการรักษานะครับผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารักษาช่วงแรกผู้ป่วยจะต้องเดโพซิตเราเมื่อเราได้รับใบค่ารับรองการรักษาจากสถานทูตเราจะคืนเดโพซิตให้ผู้ป่วยสถานทูตจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 100% ครับอันนี้แล้วเราจะได้ประเทศเพิ่มครับขณะนี้เราเห็นลูกค้าบางกลุ่มที่เคยไม่ได้อยู่กับเรามาบางช่วงกลับมาอยู่ที่เราเกือบหมดแล้วครับหมายความว่าความกังวลที่ว่ารัฐบาลไม่ช่วยจ่ายจริงๆปัจจุบันรัฐบาลก็กลับมาจ่ายเหมือนเดิมในแง่ของประเทศนั้นๆแต่เรื่องนึงที่ว่าประเทศนั้นๆเนี่ยสร้างโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำให้คนไม่ต้องเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยในที่สุดแล้วจริงๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์จริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราขายสินค้าให้มิตรดีเราขายอะไรบางโปรดักต์เขาไม่มีในประเทศเขานะครับนะครับโดยทั่วไปเหมือนคำถามมีคนตั้งคำถามกับผมบ่อยว่าเฮ้ยแล้วช่วงนี้มันไม่ได้บินเข้ามา1ปีแล้วถ้ามันเป็นโรคหัวใจมันรักษาที่ไหนมันก็รักษาที่บ้านเขาอะนะครับพูดถึงนะครับโรคทั่วไปก็รักษาที่บ้านเขามันอาจจะก่อให้ความคุ้นเคยเพราะนั้นเวลาตลาดถ้าเราเซกเมนต์ให้ลึกๆเนี่ยตลาดทั่วๆไปเนี่ยอาจจะหลังจากเน็กนอร์มอลแล้วอาจจะกลับมาน้อยนะครับแต่ในตลาดที่เป็นสเปเชียลตี้เนี่ยมันจะกลับมาเยอะครับเพราะเขายังไม่มีสิ่งพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมพยายามเรียนในช่วงต้นๆของปีกว่าๆที่ผ่านมาว่าเราขายอะไรเราบอกว่าเราจะขายโรคหัวใจเขาบอกก็ตอนที่มันปิดมันก็เป็นโรคหัวใจมันคงไม่รอมาบ้านเราหรอกมันก็รักษาบ้านเขาอยู่แล้วอันนั้นเป็นเบสิกในการรักษานะครับแต่บางเรื่องที่ลึกๆเนี่ยไม่ใช่นะครับบ้านเขายังไม่มีนะครับแล้วก็ว่าท่านทูตได้มาเยี่ยมเราเยอะมากนะครับแล้วไม่ใช่เยี่ยมที่สาขาเบอร์อย่างเดียวนะครับเรากำลังจะเซตฟาซิลิตี้เพื่อเพิ่มให้กับเขาด้วยในสาขาอื่นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อสถานทูตออกใบรับรองค่าใช้จ่ายก็ถือว่าจบรัฐบาลเปย์ 100% ครับครับเชิญครับงั้นผมขออนุญาตกลับมาที่สถานการณ์ของ BCH นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับว่าเข้าใจว่าเราจะมีโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดแล้วกำลังจะเปิดอยู่อีกโรง2โรงป๊อปพอที่จะช่วยถามประเด็นพวกนี้ได้ไหมครับได้ครับอาจารย์คือผมอยากจะรบกวนถามอาจารย์นะครับว่าอย่างตัวโรงพยาบาลเกษมราชอรัญญประเทศนะครับที่เพิ่งเปิดในปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ตอนนี้อรัญญประเทศนะครับและอรัญญประเทศเนี่ยขณะนี้เราเปิดมาตั้งแต่1พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนื่องจากด่านมันปิดนะครับด่านมันปิดนะครับเราก็ยังมีลอสในบรรทัดสุดท้ายอยู่แต่ปีนี้เนี่ยนะครับกลไกของด่านเนี่ยประเทศไทยวางแผนว่าจะเปิดประเทศเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาคมบังเอิญในของอรัญญประเทศเนี่ยมันมีการระบาดแต่ขณะนี้เราได้ดีลที่สำคัญที่สุดมา1ดีลนะครับคือการตรวจแรงงานต่างชาติ3ประเทศที่อยู่ในประเทศไทย
นะครับจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายให้ถูกต้องภายในวันที่16เมษาขณะนี้เราไล่ดิวตรวจคนเขมรฝั่งไทยเยอะมากร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและในที่จันทบุรีด้วยอันนี้จะเป็นรายได้เสริมนะครับยอดขายสตรองขึ้นแต่ในปีนี้เราคิดว่ารอดในปีที่1กว่าๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเท่ากับถ้าเต็มปลายปีเนี่ยมันเท่ากับ1ปีกับประมาณ 7-8 เดือนเนาะ7เดือนเราเชื่อว่ารอดจะน้อยลงเพราะเราเห็นจากยอดขายปรากฏขึ้นมาแล้วแล้วไอ้เรื่องโควิดที่เราทำงานร่วมกับภาคของรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างจะตรวจเยอะนะครับตรวจเยอะตรวจเยอะบางวัน500คนต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรวจเยอะเพราะนั้นตัวสรุปโดยคร่าวๆว่าสาขาอรัญญประเทศเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นลอสจะน้อยลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ด่านเปิดตามที่รัฐบาลไทยบอกนะครับอันนั้นไปอีกเรื่องนึงนะเพราะตอนนี้มันล็อกด้วยด่านปิดไงโอเคนะครับทีนี้ผมขออนุญาตถามต่อครับก็คือหลังจากอรัญญประเทศเราก็จะมีเปิดที่ปราจีนนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ปราจีนบุรีเนี่ยเราเปิดมาแล้ว2เดือนครับปราจีนบุรีอยู่ในบริษัทโสธรเวชกิจนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลเกษมราษฎร์สังเซาอยู่เกษมราษฎร์สังเซาเนี่ยตั้งแต่เราเข้าไปซื้ออันนี้เราแอคควายมานะครับเป็นโรงพยาบาลกำไรสุทธิมาตลอดอันนี้ก่อนพื้นฐานก่อนนะครับและขณะนี้เราเปิดประจีนนะครับเราใช้โกต้าผู้ประกันตนของเกษมราษฎร์สังเซานะครับยอดที่3หรือยอดที่4เนี่ยเราคาดหวังว่าจะมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 30,000 คนปัจจุบันนี้ลงทะเบียนมาประมาณสัก10,000ใกล้ๆ17,000 18,000มันก็ยังเหลือดูยอดของเดือนมีนาคมออเยียเนี่ยถ้าได้ 30,000 คนตัวประจีนบุรีจะไม่จะเบาขึ้นนะครับเพราะมันเป็นโรงพยาบาลแค่ 2-3 เดือนปัจจุบันนี้คนไข้นะครับอยู่ประมาณ150คนโดยมีคนไข้ทั่วไปนะฮะทั่วไปเนี่ยกับคนไข้ญี่ปุ่นนะครับต้องเรียนว่าเราได้คอนแทคญี่ปุ่นที่รีเมิร์สจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับถ้าใครไปเยี่ยมผมเห็นว่ามีนักวิเคราะห์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนั้นแล้วจะเห็นว่าป้ายเรามีภาษาคันจิมีภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วจะเบิกเงินจากคนญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยตรวจคนญี่ปุ่นกับผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในอยู่เดือนละ100กว่ารายและจะฐานมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นคือคนญี่ปุ่นส่วนฐานของคนไทยเนี่ยเมื่อเรานะมีโปรโมชั่นทางการตลาดคนไข้ทั่วไปก็จะฮิต101ส่วนผู้ประกันตนเนี่ยก็จะตรวจอยู่ประมาณสัก80คนถึง100คนเพราะนั้นคนไข้มันแอฟเรจเนียรี่นะครับ200 200ต้นๆ นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับอีกโรงนึงที่จะเปิดผมถามต่อเลยได้ไหมครับได้เชิญเลยครับโอเคคือพอดีมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับคือของที่เวียงจันทร์นะครับเป็นเกษมราษฎร์เหมือนกันนะครับคาดว่าจะเปิดในช่วงปลายไตรมาส2นะครับตรงนี้อยากจะรบกวนถามอาจารย์นะครับคือเราเน้นกลุ่มผู้ป่วยระดับไหนแล้วก็มองว่าผลการตอบรับในการเปิดเนี่ยในช่วงแรกมันจะเป็นยังไงแล้วก็น่าจะมีการ break even หรือ break EBITDA ประมาณช่วงไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ต้องเรียนเลยนะครับสาขาเวียงจันทร์นี้เป็น tertiary care นะครับเราต้องการกับคนไข้เป็นลูกค้าทั่วไปที่มีอินชูรันและก็ฟอร์เรนนะครับและแม้กระทั่งตอบรับโจทย์ของอินเวสเตอร์ของคนจีนนะครับเพราะว่าประมาณปลาย64ในปีนี้เนี่ยไฮสปีดเทรนจะวิ่งแล้วนะครับเป็นเตอร์เชอรี่แคร์มีศูนย์โรคหัวใจมีศูนย์อะไรหมดนะครับคอนเซปต์ของเราเนี่ยต้องเรียนท่านเลยนะครับคู่แข่งขันของเราคือใครไม่มีโรงพยาบาลเอกชนมีลาเวียดซึ่งเป็นอาคารตึกแถวอยู่และนอกนั้นจะได้ทุนจากทางยุโรปมาเปิดโรงพยาบาลแต่ไม่มีคนคอนเซปต์ของเรานะครับ Human Ware เป็นไทย 100% ด็อกเตอร์จากไทยข้ามไปทั้งหมดหัวหน้าแผนกเป็นคนไทย 100% ทีนี้ถามว่าเมื่อมี Human Ware เป็นโรงพยาบาลแบบไทยแล้วนะครับท่านผู้ในการก็เป็นหมอเป็นผู้ในการศูนย์อุดรที่ดูแลศูนย์ใหญ่ของอุดรซึ่งท่านเกษียณเราดึงเอาไว้เพราะเป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ลาว
ปัจจุบันรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ลาวเนี่ยได้เปลี่ยนจากท่านบุญกองเป็นท่านบุญแฟงนะครับเราจะดึงคุณหมอที่นั่นจะมีคาร์ดิแอคมีอะไรเยอะแยะตลาดที่นั่นค่อนข้างแปลกๆเช่นว่าฟาวเดชั่นต่างๆจากทั่วโลกให้ทุนให้ดูแลเด็กลูกหัวใจพิการโดยกำเนิดแล้วเขาต้องเอาไปผ่าตัดที่เวียดนามอันนี้เราจะดึงกลับมาอยู่ที่เราแต่เขาจ่ายเงินนะครับเพราะนั้นศูนย์โรคหัวใจมันมี potential สูงประเด็นที่สองนะครับ pricing policy เราคุยกับฝั่งเราเราได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็แฮปปี้เขารอเรามากนะครับเขาอยากให้เราเปิดช่วงนี้ช่วงที่ด่านปิดนะครับแต่เราเปิดไม่ได้เพราะโควิดมันกักซ้ายกักขวาอยู่นะครับเข้าออกลำบากมากอาจารย์นึกเขาบอกไหมฮะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยมีแม้กระทั่งผู้ลงทุนรายใหญ่ทางด้านเอเนจีนะครับมาติดต่อกับเรายังอยากจะได้หุ้นเราที่ลาวเลยนะครับต้องเรียนท่านไว้เลยว่าทุกคนมองตรงกันว่าเมื่อเราเป็นโรงพยาบาลไทยซึ่งได้รับความนิยมใน CLMVT เนี่ยนะครับโอกาสของเราสูงมากต้องเรียนท่านเลยนะครับคู่แข่งขันต่างๆเนี่ยรัฐบาลจีนได้ให้งบนะครับมาสร้างตึกแต่ฮิวแมนแวร์เป็นคนเดิมนะครับเพราะนั้นเราเองเราเป็นเตอร์เชอรี่แกร์ที่เราค่อนข้างจะสตริกแล้วใช้เฮดใช้คุณหมอสมัครกับเราอยู่ประมาณ40ชีวิตครับแต่เราจะรับข้ามฟากไปเพียง22ชีวิตคุณหมอบอร์ดนะครับหัวหน้าพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเป็นคนไทย 100% เภสัชกรเป็นคนไทย 100% เหตุผลเพราะว่าเราอยากให้เป็นโรงพยาบาลไทยที่มีมาตรฐานแบบไทยอยู่ที่นั่นเพราะจะได้หยุดการเคลื่อนย้ายเมื่อกี้ท่านถามตอนช่วงต้นว่าคนลาวมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยเท่าไหร่ปกตินอนมันอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ล้านครับถ้าเป็นพม่าโรงนี้เนี่ยทางเกษมราชก็คิดว่าเป็นเตอร์เชอรี่แคร์คือจบในตัวรักษาได้ทุกโรคจบที่นี่เลยนะครับไม่ต้องส่งต่อก็จะกะว่าคนลาวจะได้มาที่นี่แหละเป็นโรงพยาบาลประจำประเทศลาวว่าง่ายๆเลยเพราะเข้าใจว่าคนลาวข้ามารักษาในประเทศไทยนี่เยอะมากยิ่งโซนขอนแก่นเท่าที่ทราบคือคนลาวก็จะเข้ามาเยอะพอสมควรอาจารย์มองว่าเราน่าจะแคปเจอร์ตลาดนี้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณคนลาวที่ข้ามมารักษาในประเทศไทยอะครับอย่างนี้นะครับคนลาวที่ข้ามมาที่ขอนแก่นจะข้ามมาที่อุดรก็ตามนะครับมันสองสถานเวลาเรามองเพอร์ชิ่งของโรงพยาบาลสิ่งที่เราต้องดูทางกลุ่มเรามองอย่างนี้นะครับโรงพยาบาลในชายแดนของประเทศไทยในต่างจังหวัดกับโรงพยาบาลที่เป็นเทอร์เชอรี่แคร์คุณสมบัติจะแตกต่างกันการจะหยุดเขาอยู่ท่านต้องตอบโจทย์ได้ทุกโจทย์นะครับถ้าท่านตอบโจทย์ได้เหมือนกันเขาก็จะไมเกรตเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเราถึงพยายามเน้นว่าที่นั่นเป็นเตอร์เชอรี่แคร์นะทุกอย่างต้องจบที่นั่นนะอันนี้คือสิ่งแล้วเราเชื่อว่าถ้าศักยภาพแล้ว pricing policy เราใช้ราคาเดียวกับคนไทยนะครับอันนี้เราใช้ราคาเดียวกับคนไทยซึ่งจะไม่แตกต่างกับโซนขอนแก่นโซนอุดรนะครับเราก็เชื่อว่าแล้วด่านก็ปิด4ทุ่มนะครับแล้ว foreigner ที่มี embassy ต่างๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยสามารถข้ามด่านได้เพียงปีละ3ครั้งถ้าจะครั้งที่4ต้องจ่ายค่าฟรีอีก 10,000 กว่าบาทวันนี้ embassy ทั้งหมดจะมาผูกกับที่เราแล้วก็จะมีบริษัทคนไทยใหญ่ๆโดยเฉพาะ energy ที่มีเขื่อนต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามานั่งดีลกับเราเยอะมากนะครับส่วน insurance เนี่ยนะครับในประเทศลาวเนี่ยเบี้ยเล็ก insurance cover เล็กแต่มันส่วนใหญ่มันเมิร์จกับ insurance ฝั่งไทยผมก็คุยกับทางอินชูรันไม่ว่าจะเป็นทิพยะอารายแอนนะครับปกติต่อคนลาวเนี่ยเป็นคนสัญชาติที่ซื้ออินชูรันคอสบอร์เดอร์แล้วมาใช้ฝั่งไทยและรีเอมเบิร์สจากโรงพยาบาลฝั่งไทยวันนี้เนี่ยอินชูรันส่วนใหญ่จะให้ไปใช้ที่นั่นแล้วก็รีเอมเบิร์สกันได้อันนี้คือประเด็นนะครับเพราะนั้นเซกเมนต์ของลูกค้าเนี่ยยังไม่รวมกับพวกจีนที่จะเข้ามาหรืออะไรก็ว่ากันอีกทีนะครับก็ไปดูเราก็เลยว่าถ้าเราเป็นเตอร์เชอรี่แคร์ที่มีความแตกต่างกับโรงพยาบาลอื่นเวลาเราเปิดโรงพยาบาลเราต้องหยุดคนให้อยู่นั่นคือหลักการที่เราค่อนข้างจะพิจารณาให้มันชัดมันมีอะไรที่จะหยุดเขาได้ถ้
้ามันเหมือนกับสินค้าเหมือนกันไอ้ความเชื่อถือเนี่ยมันก็อาจจะกลับไปที่เก่าได้นะครับอันนี้คือประเด็นคือความต่างนี่คือจุดที่เรามองอย่างเยอะๆเลยเราคิดว่าตรงนี้คือความต่างนะครับเพราะนั้นถามว่าฐานความนิยมเป็นไงต้องเรียนเลยนะครับเรียนกับพวกอาจารย์เลยว่าวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีเปลี่ยนคณะผู้บริหารประเทศอยากให้เราเปิดเร็วๆแต่บังเอิญมันติดโควิดนะครับอยากให้เราเปิดเร็วๆเพราะเรารู้จักกับหมดเรานับเข้าไปนะครับเราเป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปในประเทศเราสิ่งที่เราสร้างกลไกเอาไว้ต้องเรียนเลยนะครับไม่ได้เกณฑ์อย่างเดียวเราต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งเรามีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่เราสร้างไม่ว่าจะเขื่อนแตกอะไรเราช่วยโดเนทช่วยเขาหมดแล้วสิ่งที่เราคอมมิตแล้วรัฐบาลลาวยอมให้เราสร้างเราไม่ใช่กลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมเราอยู่มา30กว่าปีนะแต่มีกลุ่มที่เก่ากว่าเรานะเราได้ไลเซนส์เร็วมากเราสร้างเร็วมากเหตุผลเพราะเราคุยกับเจ้าของประเทศเลยนะครับว่าสิ่งหนึ่งเราไม่ต้องการตั้งระบบเอเจนซี่ที่ประเทศคุณแล้วขนคนของคุณมาที่ประเทศผมจะพัฒนาเมืองของคุณด้วยนะครับและอินฟราสตรัคเจอร์จากมาตรฐานทางโรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นเรื่องอะไรอ่ะมันเหมือนทรานสเฟอร์เทคโนโลยีกันนะครับเขาแฮปปี้มากอาจารย์อันนี้ต้องเรียนเลยลงทุนก็เท่ากันอ่ะแต่สิ่งที่เราคิดคืออะไรนั่นคือประเด็นความยั่งยืนโอเคเจนครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นอาจารย์อยากจะช่วยเล่าภาพได้ไหมครับว่าโรงพยาบาลเก่าเนี่ยปีนี้มันจะสร้างรายได้และกำไรโตสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็โรงพยาบาลใหม่ที่คุณป๊อปได้ถามอาจารย์ไปแต่ละโรงนะครับมันจะมี impact ในเรื่องของกำไรถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับธุรกิจของเกษมราษฎร์อันนี้ถามได้ไหมอาจารย์แล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับอย่างนี้นะครับคือถ้าทั่วไปเนี่ยเวลาเราเปิดโรงพยาบาลใหม่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะกลัวค่าเสื่อมกับ loss แต่ผมเรียนเลยว่าเราไม่ได้เลื่อนโปรแกรมเลยนะครับเราไม่ได้ร่วมโปรแกรมอย่างปีที่แล้วเนี่ยผลพวงของตัวของอารยประเทศก็ impact เราตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะปีนี้มีตัวปราจีนบุรีเปิดเป็นที่1อาจจะมีเดือน6เดือน7อาจจะมีนครหลวงเวียงจันทน์นะครับปีนี้เรายังมั่นใจว่ายอดขายของเราจะโตนะครับ2ดิจิตแน่นอนและเรายังมั่นใจว่ากำไรสุทธิในภาพรวมของเราจะสูงกว่าในปี63นะมันจากหลายๆแฟกเตอร์ที่เราปฏิบัติงานอยู่นะครับจะไม่บอกว่ามันจะโตกี่เปอร์เซ็นต์มันคงบอกไม่ได้แต่ถ้าท่านไปคลิปเรคคอร์ดของเราดูปีวิกฤตที่สุดอย่าง63เนี่ยเราก็ผ่านมาได้อย่างค่อนข้างจะดูดีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นคนทำงานหนักแล้วก็อาจจะมองไม่เหมือนกับอะไรไม่เหมือนกลุ่มอื่นนะคือเราทำแล้วก็ทำให้มันจริงจังให้มันมีมรรคมีผลออกมาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เรามองเพราะนั้นในปีนี้เราก็ยังเชื่อว่าเรฟนิวเราต้องโตจากสาขาใหม่ที่เปิดจากสาขาเก่าสาขาเก่าถ้าจำคำพูดกันได้ที่คุยกันบ่อยๆก็คือเรามีการอัปเกรดโรงพยาบาลเราอย่างต่อเนื่องถ้าใครไปประชาชื่นตอนนี้เนี่ยท่านอาจจะเห็นว่ามันมีแนวปิดแนวการอัปเกรดของตึกกันอยู่เราไม่ได้หยุดเลยนะครับการอัปเกรดโรงพยาบาลให้โมเดิร์นไนท์และใส่เทคโนโลยีทางการแพทย์กับตัวฟิสิเชียนเป็นเดอะมัสที่โรงพยาบาลทุกโรงต้องทำเพื่อให้อยู่ในโมเดิร์นเทรนด์ของมันนะครับถ้าคุณเปิดมาแล้วคุณยังนิ่งอยู่อย่างเดิมเนี่ยคุณยุ่งแล้วล่ะครับและคนก็เนื่องจากว่าคนมันก็ไม่เปลี่ยนนะเนาะนะครับแล้วประเด็นอีกอันหนึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่การเจ็บป่วยกับการไม่เจ็บป่วยมาเราเริ่มเห็นตลาดมันชัดแล้วเช่นว่าศูนย์ anti aging นี่คือคนไม่ป่วยการไม่ป่วยดีฝากคนป่วยอาจจะล้มละลายได้งั้นเรามีศูนย์ anti aging เข้ามาต้องอยู่ในเทรนด์มันซึ่งเราเปิดสาขา anti aging ที่2ค่อนข้างดีมากที่สาขาประชาชื่นนะครับค่อนข้างดีเลยแหละนะรายได้ดีมากเราก็จะเปิดศูนย์พวกนี้สำหรับคนที่มี health conscious ดีๆแล้วมาเพื่อมิกกับจีโนมิกซึ่งในอนาคตมันมาอยู่แล้วอันนี้ต้องไม่ใช่ว่าไปรอเขาป่วยนะครับแม้มนุษย์ในโลกนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยอาจจะตัดต่อยีนตั้งแต่เป็นตัวน้อยๆก็ได้ถ้าฮิสตอรี่เขาเป็นอย่างนี้
ที่เขาได้รางวัลโนเบลเหมือนเป็นทางการแพทย์ที่จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ท่านทราบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็การอัปเกรดนั้นจะช่วยเราในเรื่องของกายภาพความสะอาดของโรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่สะอาดคุณหมอต้องมีไฮเทคโนโลยีมีคณะแพทย์ในแนวหรือสัตว์สเปเชียลตี้แบบอาจารย์ไพบูลย์ถามว่ามันเริ่มเข้ามาอินโวในระดับ 35-40% แล้วครับนะครับที่จะมาสัตว์สเปเชียลตี้คือเดิมทีโรงพยาบาลก็จะมีหมอที่จบ general ทั่วไปเป็นซะส่วนใหญ่แต่ว่าอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยหมอที่โรงพยาบาลจะเพิ่มปริมาณสเปเชียลตี้เพิ่มขึ้นมาถึง 40% แล้วไปถึงสัตว์สเปเชียลตี้โอ้โหมันลึกกว่าลึกอีกครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ก็อย่างเราพูดสัตว์สเปเชียลตี้ไปที่เชียงรายนะครับสมัยก่อนอาจารย์ปวดท้องเป็นเกิร์สมาเนี่ยรักษาหมออายุกรรมใช่ไหมครับครับวันนี้คุณหมอรักษาด้วยหมอ GI ครับเพื่อจับสองกล้องหมดนะครับสาเหตุของมะเร็งอันดับใหญ่ของผู้ชายอายุสูงๆอย่างผมกับอาจารย์ไปบูนเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปส่องดูร่องระวังมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ไหมครับ2ปี3ปีคนนึงต้องไปส่องกล้องอันนี้คือสิ่งที่ต้องตอบให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการอัปเกรดผู้ประกันตนสิ่งที่มา impact เราปรับตัวเราเองได้หรือไม่นี่มันเป็นเงื่อนไขของผู้บริหารทั้งหมดว่าคุณจะโมงไงแต่สรุปแล้วว่าเราเชื่อมั่นว่าปีนี้เราโตมากกว่า2 digit แล้วก็ตัว net NI น่าจะสูงกว่าปีที่แล้วครับอาจารย์ครับทีนี้ผมขอเรียนถามเรื่องสถานการณ์โควิดปัจจุบันนะครับเรื่องของวัคซีนซึ่งน่าจะเริ่มเข้ามาฉีดให้กับคนทั่วไปให้กับคนที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเอกชนอย่างเครือเกษรราษฎร์เนี่ยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับโรงพยาบาลของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นนายกสมาคมด้วยนะครับโรงพยาบาลของเราได้ร่วมกับทางภาครัฐเนี่ยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น government วัคซีนถ้าเราเข้าใจว่า government วัคซีนองค์ประกอบคือ Sinovac และ AstraZenecaส่วนในการนำเข้าวัคซีนในภาคเอกชนปัจจุบันนี้วัคซีนอยู่ในเฟสที่3จะต้องให้องค์การเพสเขาจะไม่ขายกับภาคเอกชนยกเว้นที่ประเทศจีนบางอันแม้กระทั่งสปุกนี้ก็ต้องขายผ่านองค์การเพสัตวันนี้ผมได้ประชุมตอนเช้าผมขอให้ทางองค์การเพสัตนำเข้าให้คนพวกนี้จดทะเบียนให้ภาคเอกชนมาซื้อแล้วก็ไปฉีดให้เขาเรียกวัคซีนทางเลือกครับแต่วัคซีน2ตัวนี้เนี่ยเราช่วยฉีดอยู่แล้วฮะอย่างที่8ริ้วเมื่อวานขออนุญาตผมจะช่วยจังหวัดสังเซาฉีดมาละ300ผมบอกคุณรีบฉีดเลยส่วนค่าฉีดเข็มละเท่าไหร่เขากำลังดีไซน์กันอยู่ไปว่ากันที่หลังนะวันละ300คนไปว่าอีกก๊อกนึงครับครับส่วนวัคซีนทางเลือกเนี่ยมันประมาณเมื่อไหร่ครับอาจารย์คิดว่าขณะนี้นะครับผมอัปเดตให้เป็นปัจจุบันเลยนะครับคดีนี้จอร์นสันได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเสร็จแล้วแต่เขาไม่ขายตรงกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับถ้าไม่ขายวันนั้นผมก็คุยกับท่านประธานบอร์ดองค์การเภสัชช่วยกรุณานำเข้าแล้วว่าสำรวจเซอร์เวย์ว่าเอกชนแต่ละค่ายเนี่ยต้องการวัคซีน JJ เนี่ยกี่โดสกันแน่เพราะข้อดีของจอร์นสันคือฉีดโดสเดียวครับวัคซีนตัวอื่นฉีดผลนะครับแล้วจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเขาก็ขายแง่10เหรียญคือ300บาทนะครับทีนี้เราก็พยายามเอ็นเคเรจให้เขาก็ขึ้นอยู่นะเราไม่มีอำนาจรัฐนะฮะเราก็พยายามจะทำยังไงให้สังคมมันเปิดธุรกิจมันรีโอเพนให้ได้ครับอันนั้นก็กล่าวเข้ามาส่วนตัวเราเองเนี่ยเราได้จดบริษัทบางกอกเชนแมเนจเมนต์ได้รับอนุญาตในการนำเข้าวัคซีนขณะนี้เราก็รอเปเปอร์ที่จะส่งนะครับถ้าทางนู้นส่งมาไม่ติดข้อเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นให้รัฐจัดซื้อนะส่วนการขึ้นทะเบียนอีกประเด็นหนึ่งแต่วัคซีนที่จะขายเนี่ยนะฮะมีบางประเทศที่เป็นเชื้อตายเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะขายตรงมาให้ได้ก็ขึ้นอยู่กับทรายกันทุกค่ายนะครับแต่เนื่องจากเวลาทรายแล้วเนี่ยขั้นตอนของมันท่านต้องมีบริษัทของท่านถูกต้องที่ได้รับอนุญาตจากอย.ไปเต้น1ปีมีสถานที่จัดเก็บวัคซีนอันนี้เราก็ทายอยู่ไม่ได้ละความพยายามนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสเหมือนกันจะได้ประชาชนคนไทยจะได้มีทางเลือกวัคซีนได้เยอะไม่ใช่ภาคบังคับนะครับไม่ใช่ภาคบังคับสำหรับคนที่จ่ายเอง
การจ่ายเงินเองในการฉีดวัคซีนข้อดีคือลดงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยเขาควรจะมีช้อยที่จะเลือกที่เหมาะสมกับตัวเขาครับเราก็ยังพยายามอยู่ฮะส่วนการร่วมฉีดวัคซีนนี้ร่วมฉีดอยู่แล้วครับอาจารย์ขออนุญาตต่อจากอาจารย์ไพบูลย์นิดเดียวนะครับอาจารย์อาจารย์มีวัคซีนให้อาจารย์ไพบูลย์หรือยังฮะดีครับไม่อาจารย์จะถามอาจารย์อย่างนี้ว่าวัคซีนสมมติว่ารายได้ที่เราคาดหวังจะได้จากตรงนี้นี่คือรายได้จากการฉีดเป็นหลักถูกไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของการครับอาจารย์เชิญครับสองส่วนนะครับเขาจะเซตกันยังไงเขาตั้งงบประมาณขึ้นไปนะครับจะเซตลงมาขาลงเราส่วนหนึ่งเขาจะจ่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นเป็นการช่วยชาตินะครับประเด็นที่สองสิ่งที่เราต้องการในฐานะที่เราเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายคือการทำ CSR ให้กับกลุ่มลูกค้าเราเองอันนี้ต้องเรียนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยในกทม.ได้มา 66,000 โดสในล็อตแรกในเดือนมีนาคมเนี่ยหลายๆเขตพื้นที่จะไม่ได้ฉีดนะครับนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็จะให้ล็อตที่2ของซิโนแวคที่นำเข้ามา 800,000 โดสให้กทม.เพียง 50,000 ผมบอกไม่ได้นะครับกทม.เป็นเมืองหลวงท่านก็ใจดีให้มาเป็นแสนโดสเพราะนั้นประเด็นเนี่ยมัน2เจตนารมณ์เจตนารมณ์หนึ่งเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งคือคนโรงพยาบาลทั้งหน้าและหลังกลุ่มที่สองคือลูกค้าของท่านเองนะครับที่มีโรคเรื้อรังจะเป็นลูกค้าทั่วไปที่จ่ายเงินเองหรือลูกค้าที่เป็นประกันสังคม26โรคเรื้อรังมันเป็น CSR กับคนไข้ท่านส่วนจะจ่ายมาเท่าไหร่นั่นมันอีกประเด็นหนึ่งมันมี2วัตถุประสงค์นะครับอันนั้นคือประเด็นนะครับที่ท่านถามมันก็ส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลลูกค้าเราด้วยนะครับเพราะว่าเราขึ้นไวลิสต์การขึ้นไวลิสต์เนี่ยขึ้นมาจากดาต้าเบสของโรงพยาบาลนะครับเขาคือคนไข้ของเรานั่นแหละถ้าเราฉีดให้เขามันก็ CSR ครับเพราะบางทีประชาชนก็วอรี่เฮ้ยวัคซีนฉันจะได้ฉีดเมื่อไหร่วันนี้ฉันยังไม่ได้อยู่ในคิวเลยบางโรงพยาบาลก็ไม่มีความชำนาญไม่รู้จะขึ้นวิธีไหนกันเนี่ย จะเอาอะไรไปกดจองวัคซีนได้ยังไงเนี่ย อันนี้เราเรียนรู้ก็ต้องเรียนนะผมอยากให้กรุงเทพมหานครนะครับเป็นเมืองที่ฟรีปลอดโควิดเพราะมันเป็นเมืองหลวงนะครับก็ช่วยกันฉีดอย่างนี้นะครับวัคซีนก็พยายามจะเอามาให้มากที่สุดในเมืองท่องเที่ยวเขาก็จะทำนะครับวันนี้ภาควัคซีนภาครัฐบาลประกอบอย่างนี้นะครับประกอบอันที่หนึ่งคือซิโนแวคที่สั่งมา2ล้านโดสขณะนี้เนี่ยขอเขาจะซื้อซิโนแวคเพิ่มอีก5ล้านโดสเป็น7ล้านโดสนะครับได้ของหรือไม่ได้ของว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่ท่านจะซื้ออีก5ล้านโดสส่วนวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับที่ขออนุมัติผ่านครม.ไปล็อตแรกคือ26ล้านโดสและล็อตที่2คือ35ล้านโดสแล้วมีการเดโพซิตไปช่วยโรงงานเขาตอนที่ผ่านจากบริษัทอ่ะ600ล้านอะไรเขาจะคืนวัคซีนให้อีก4ล้านโดสเพราะนั้นรวมเบ็ดเสร็จประเทศไทยจะมีวัคซีนนะครับอยู่72ล้านโดส herd immunity จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราฉีดเข้าไปในสังคมไม่ต่ำกว่า 50% จะเกิด herd immunity ทีนี้ประเด็นเนี่ยนะครับถึงเรามีวัคซีนพาสปอร์ตแต่มันขึ้นอยู่กับนโยบายนะครับท่านคงได้ยินเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตถ้าทุนฉีดของจีนไปจีนถ้าไปอเมริกาท่านไม่เอาตอนนี้ตัวกลางที่จะตัดสินได้ก็คือ WHO ว่าวัคซีนพาสปอร์ตหน้าตาคุณเป็นยังไงและไม่ถูกรอนสิทธิ์อันนี้ผมเรียนท่านตรงๆท่านอ่านในข่าวท่านจะเห็นถ้าไม่ฉีดของอเมริกันไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาฉันไม่ให้เข้าอเมริกานี่ตายมันจะเป็นสงครามวัคซีนทีนี้ประเด็นวัคซีนที่เข้ามาทั้งหมดก็ยังมีแนวขาดอยู่อีก10ล้านโดสครับเพราะคนไทยเนี่ยเซ็นว่า70นะคุณต้องฉีด50 35ล้านโดสต้อง70ล้านโดสอะไรประมาณนี้แหละครับอันนี้คือภาพของวัคซีนทั่วไปนะครับก็ติดตามกันมาอย่างนี้แหละครับแล้วก็ยังมีประเด็นเดี๋ยวคนนั้นจะซื้อวัคซีนคนนี้จะซื้อวัคซีนในภาคเอกชนจะซื้อเองสภาอุตสาหกรรมขอการค้าพี่กลินก็คุยแล้วสุดท้ายใครจะเป็นผู้ซื้อมันเป็นวัคซีนภาคของรัฐมันมาจากงบประมาณของพวกเราใช่ไหมเราต้องช่วยกันฉีดให้เปิดเมืองดีกว่าแล้วเมื่อเปิดเมืองเสร็จแล้วคิดว่าเขาจะให้คนของเขามาเลยครับอันนี้จะพึงระวังเลยนะครับพึงระวังเลยนะครับ
งั้นโดยสรุปก็คือเรื่องของฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นรายการช่วยเหลือมากกว่าเป็น CSR มากกว่านะครับบริการชุมชนบริการสังคมมากกว่าส่วนจะนำเข้ามาฉีดแล้วก็เก็บเงินนี่ดูเหมือนกับว่าจะไม่สร้างรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยสรุปนี่ BCH เครือเกษมราชเครือบางกอกเชนปีนี้นี่ก็จะโต2เลข2หลักน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับโรงพยาบาลที่ลาวนี่ก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลแห่งชาติลาวไปไกลๆที่จะไปช่วยเขาอย่างนั้นนะครับครับเลยก็เป็นไทยแลนด์คุณป๊อบกับโอเคมีอะไรถามอยู่ไหมครับได้สั้นๆอีกสัก2-3คำถามครับครับผมไม่มีแล้วครับครับเชิญป๊อบเลยครับผมโอเคงั้นผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้เหมือนอาจารย์มีบอกว่าอย่างก่อนตุลาคมเนี่ยก็จะมีการตรวจโควิดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อเคสที่รัฐบาลจ่ายให้อยู่ที่ประมาณเคสละ 3,000 บาทนะครับแสดงว่า 3,000 นิดหน่อยโอเคทีนี้เท่ากับว่าหลังจากนั้นมามันมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือว่ายังไงครับอาจารย์เป็นการเหมาจ่ายนะครับล่ำซ้ำเลยค่าแลบ 1,600 ค่าอัตราบริการค่าสวอป100คือ 2,300 วิธีเบิกจ่ายจะเร็วขึ้นเยอะเพราะใช้สมาร์ทการ์ดคือออทเทนโค้ดเสียบบัตรเข้าไปเลยแล้วมันไปขึ้นที่ศูนย์กลางเพื่อจะจ่ายเงินเลยครับอ๋อโอเคเปย์เมนต์จะเร็วขึ้นครับแต่ว่าตัวรายได้ต่อเคสจะลดลงจาก 3,000 บาทเหลือ 2,300 เหลือ 2,300 ใช่ครับแต่ต้นทุนก็ลดลงนะครับอ๋อต้นทุนสมัยแรกของแลบเนี่ยมัน 1,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้ต้นทุนมันก็เหลือ 6-700 บาทเองฮะค่าน้ำยาถูกลงใช่ไหมครับใช่ครับท่านใช่อาจารย์แต่ประเด็นเมื่อกี้ผมย้อนกลับไปวัคซีนเพื่อเป็นแนวทางนิดนะครับวัคซีนไม่สามารถโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถประกาศให้เขาลงทะเบียนมาฉีดวัคซีนได้นะครับถูกจับนะครับครับวันนี้มีประเด็นอยู่ท่านเห็นไหมฮะเห็นฮะมีเคสที่2แล้วนะครับหลุดเฟรมซึ่งประกาศไม่ได้ถ้าคุณไม่ขออนุญาตไม่ได้เลยนะครับแล้วเขาก็ฝากผมมาแต่ผมก็ไม่อยากต้องคุยกันในฐานะผู้ประกอบการนี้ประกาศไม่ได้เลยครับเคสที่2แล้ว1ไม่ขออนุมัติอันที่2วัคซีนคุณไม่มีคุณเอาวัคซีนธรรมดาที่หลวงแจกเนี่ยไปทำอย่างนั้นไม่ได้คุณต้องมีวัคซีนของตัวคุณเองแล้ววัคซีนของคุณเองสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องขออนุญาตฉีดในภาวะสเตทอิมเมอร์เจนซีด้วยมันคอมพลิเคทนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวจะหลุดเฟรมไปถูกกรมสนับสนุนบริการเขาจัดการเอานะครับเดี๋ยวเป็นข่าวอยู่วันสองวันนี้เดี๋ยวน้ำเกลือมาฉีดข่าวว่าอย่างนั้นป๊อบเชิญนะอีกสักคำถามฮะเชิญฮะโอเคนั่นขออีกคำถามนึงนะครับอาจารย์คือเพราะเดี๋ยวคือช่วงนี้มันจะมีกระแสที่เหมือนกับว่าต่อต้านชาวเอเชียนะครับแล้วก็เท่าที่เข้าใจคือคนจีนจำนวนมากกลุ่มนึงนะครับที่โดยมากจะเลือกไปรักษาที่ประเทศอเมริกานะครับเพราะว่าสาธารณสุขของประเทศจีนเนี่ยอาจจะดีแต่ปริมาณไม่เพียงพอนะครับแต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าพอมันเกิดกระแสการแอนตี้คนเอเชียด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่คนจีนนะครับจะเข้ามารักษาในประเทศแทนประเทศไทยแทนที่จะไปประเทศอเมริกาครับจริงๆแล้วต้องเรียนงี้ครับมีโอกาสเป็นไปได้โปรดักที่คนจีนนิยมเข้ามาในประเทศไทยคือ IVF การเลือกเพศการมีบุตรเพราะเนื่องจากในสังคมจีนเนี่ยมีศูนย์ IVF ที่มาตรฐานน้อยมากนะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลจีนอย่างที่อากิผมเรียนนะฮะรัฐบาลจีนไม่ได้ปล่อยให้คนออกมาง่ายๆนะตอนนี้อันนี้ต้องเรียนท่านนิดนึงนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของฟิลทางการแพทย์อื่นๆก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้นะครับที่เราต้องมีการทำการตลาดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการไปรักษาที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็เป็นโอเวอร์ซีไชนีสที่มีญาติอยู่ที่ประเทศจีนที่เมนแลนด์นะครับอันนั้นเขาก็ต้องไปอยู่แล้วเขามีความเชื่อเขามีความคุ้นเคยนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากลักษณะที่มันทุบๆกันเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้ว่าก็มีโอกาสนะครับที่จะมารักษาทีนี้ประเด็นในเมืองจีนก็มีการพัฒนาสถานพยาบาลไประดับหนึ่งแล้วนะครับลักษณะสไตล์ของคนจีนเนี่ยเขาก็ต้องเรียนเลยนะเขาก็ทำแข่งขันกับทั้งโลกอยู่แล้วล่ะครับแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ลูกค้าฐานใหญ่ของเรามากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของ CLMV นะครับ
นะครับเป็นลูกค้าฐานใหญ่ที่สุดเพราะภาพเดิมของ CLV เนี่ยพม่าเข้ามาเป็นที่หนึ่งแต่ตอนนี้พม่ามันมีประเด็นนะฮะแล้วหลังจากนี้กัมพูชาที่มีประชากรอยู่16-17ล้านคนจะเริ่มโตขึ้นทางลาวก็ว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะทางเวียดนามเขาไม่ได้พึ่งพิงกับเรามากมายในเรื่องเฮลท์แคร์เพราะโรงพยาบาลเขาก็มีอยู่เพราะฉะนั้นทางคนจีนที่เข้ามาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเข้ามาเรื่องแอนตี้เอจจิ้งวันนี้ในเมืองหนึ่งที่มีหาดทรายเขาก็เปิดแอนตี้เอจจิ้งเซ็นเตอร์ท่านนึกครับบอกมาคนจีนนี่เขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่ะแล้วก็ต้องเรียนท่านนะครับมีโอกาสเป็นไปได้แต่ IVF เขาต้องการเราแน่นอนกับสวยๆงามๆสัญญกรรมตกแต่งต้องการเราแน่นอนครับสัญญกรรมเขาไม่ไปเกาหลีครับอาจารย์มันก็ต้องดูเชื่อมันก็เดี๋ยวมันก็มาพูดไปกลายเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งมาที่ไทยครับอ๋อครับแต่คนไทยชอบไปเกาหลีฮะเดาว่าคนจีนอยากมาไทยมาเที่ยวด้วยแหละมันมีโอกาสหลายอย่างนะครับเกาหลีไม่มีที่เที่ยวเท่าไหร่เทียบกับเมืองไทยเมืองไทยดังกว่าเยอะในประเทศจีนเทียบกับเกาหลีนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เฉลิมนะครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกว้างเยอะไปหมดรู้ได้ทุกอย่างอัปทูเดตเลยนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไตรมาส2เรียนเชิญอาจารย์อีกรอบนึงนะครับทุกไตรมาสเลยได้ครับอาจารย์อัปเดตกันหน่อยนะครับแล้ววันนี้ครอบวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่มาร่วมรายการกันนะครับเราลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ